สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะมื้อนี้ผมจะพามาอัปเดตต้นกาพริกค่ะต้นกาพริกกะเลียงพันเตี่ยของเฮาที่จะปลูกในซีซั่นนี้เนาะอันนี้ผมเพาะใหม่เด้อค่ะนี่เพาะใหม่ได้ประมาณ 8-9 มื้อนี่ล่ะหลังจากที่เป็ดมันกินของชุดแรกผมไปผมอนุบาลไว้เนาะค่ะอนุบาลได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนี่ล่ะเนาะมันก็โดนกินค่ะเพราะหลังจาก3มื้อมาผมก็มีเวลาเพาะผมก็เลยเอาเมล็ดหวานๆลงเลยค่ะหวานๆลงนี่ล่ะได้ซ้ำนี่ล่ะค่ะพี่น้อง2อาทิตย์ได้เนี่ยค่ะนี่อัปเดตให้เบิ่งเกือบสิ2อาทิตย์แล้ว 8-9 มื้อได้นี่ได้ซ้ำนี่ล่ะค่ะก็บ่รู้ว่าทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะFC ผู้เพิ่นที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเพาะบอกพริกน่ะถ้าเกิดปกติแล้วทั้งบ้านเฮาจักมือมันจะงอกเนาะอยู่นี่ประมาณ 4-5 มือค่ะหัวจะโพดินขึ้นมาเนาะค่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันก็บ่คงที่เนาะตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยอากาศก็จะหนาวอยู่ที่9องศาค่ะอากาศหนาวแล้วก็ซ้ายมากก็สิอยู่ขึ้นไปเป็น18ถึง25เนาะค่ะผมก็เลยต้องนี่แหละได้ซ้ำนี่ล่ะค่ะซ้ำนี่เดี๋ยวผมก็จะแยกอนุบาลแล้วเด้อค่ะหลากเขาจังบ่ยาวเนาะหลากจังบ่ยาวแทบปีกายนี่ผมแยกผมก็สิแยกให้มันได้ประมาณแตกใบจริงขึ้นมาจาก 2-3 ใบผมค่อยแยกเนาะปีกายนี่ค่ะแต่ก็บ่เป็นหยังค่ะแต่ว่าปีนี้ผมจะแยกตอนนี้แล้วค่ะนี่พึ่งแตกใบเลี้ยงขึ้นมาก็จะโผล่ใบจริงขึ้นมาแน่ใบนึงในน้อยถ้ามองเห็นดินผมก็เตรียมไว้แล้วค่ะเตรียมดินไว้แล้วพ่วนดินรดน้ำมากน้ำยังไว้แล้วเรียบร้อยส่วนกระถางใหญ่นั่นก็พ่วนดินขึ้นมาบ่ท่านได้ผสมอีหยังเลยค่ะเอาพ่วนดินตากดินไว้ก่อนค่ะกระถางใหญ่นั่นรอสิปลูกปานนี้ถ้าเกิดเป็ดบ่กินคงจะได้ปลูกแล้วล่ะคงจะได้เห็นแล้วล่ะค่ะพี่น้องคงจะได้เห็นคงจะได้ลงมือปลูกแล้วมื้อนี้สิท่านบ่นี่สิท่านกินบ่เนาะสิผลผลิตสิบ่ออกใส่หนาวคนบ่เมษานี่ก็มีหน้านี่ก็หมดร้อนแล้วเด้ค่ะมดหนาร้อนมุมก็ต้องพยายามที่จะปลูกให้ท่านแล้วก็บำรุงให้มันออกดอกออกหน่วยให้ท่านก่อนที่หนาๆจะเข้ามาเนาะปกตินะเวลาที่เหมาะสมน่ะก็สิเป็นช่วงลงเมล็ดก็สิเป็นสิงหาเนาะสิงหากันยาตุลานี่ก็เริ่มปลูกได้แล้วตุลาพฤศจิกาธันวามกรานี่มกรากุมภานี่ก็จะได้เก็บผลผลิตแล้วเนาะแล้วบัดนี้เวลามันก็ทัดออกไปอีกจังซั่นนะคะก็ลองเบิ่งก่อนว่ามันสิท่านบ่ที่บุ้มอยากให้ท่านก็คือว่าถ้าเฮาปลูกในที่บ่แม่นฤดูของเขาเนี่ยพวกแมลงหรือว่าเพียอ่อนเนี่ยมันจะหลายค่ะเพียอ่อนมันจะหลายเพียอ่อนบ่เว้นว่าจะเป็นแมลงวีขาวเพียอ่อนเพียไฟนี่ก็จะมาในช่วงหน้าร้อนเพียไฟเนาะค่ะมันจะมักแต่ว่าเพียอ่อนเนี่ยมันจะมักมาช่วงอากาศจะเริ่มเย็นแล้วอากาศจะเริ่มเย็นจะมีเพียอ่อนมาเขาก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าช่วงนี้บุ้มบ่ค่อยมีเวลาดูแลเลยค่ะกันนานๆที่จะมาอัปเดตให้เบิ่งแล้วก็มาถ่ายคลิปเนาะบุ้มกับบ่สบายเนาะค่ะนี่ก็ต้องรอให้ลูกรอให้แฟนค่อยย้ายกระถางให้บุ้มก็ได้เก้าอี้หน่อยน่ะไปนั่งยกแต่เก้าอี้ไปนั่งหาพ่วนดินพ่วนหยังเฮ็ดเล่นเฮ็ดหยังไปจังซี่ค่ะเฮาก็บ่ได้ยกหยังหนักเนาะเนี่ยน้อยๆแน่ๆจังซี่ก็แม่นลูกซอยค่ะให้ลูกให้แฟนซอยเลื่อนซอยหยังให้ยกบ่ได้ค่ะยกบ่ได้แล้วคือเก่าแล้วนี่ก็ปลูกคือเก่านั่นล่ะใจมันรักเนาะต่อยเฮาบ่สบายก็สร้างเฮาก็หาวิธีเฮ็ดเอาหาผู้ซอยหาผู้ซอยเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งต้นกาต้นกาบอกพริกกะเลียงพร้อมบอกพริกเขาเอิ้นบ่าบอกพริกอีหยังวะพริกเขือบ่ค่ะบอกพริกเขือที่เอามาจากบ้านเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งจากข้าวก่อนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบอกคือพริกเขือมันสิมาปลูกอยู่ในอันต่างประเทศใดบ่ค่ะนี่ทั่วจะมันจะใหญ่นี่ผมอนุบาลป้วนดินให้ก็รดน้ำมากให้ปักคือปกติที่ผมเฮ็ดนั่นล่ะค่ะพอปลูกเป็นอินทรีย์เนาะมันก็ค่อยพ่วนดินแล้วก็ลดปุ๋ยทั้งใบฉีดให้บำรุงให้เรื่อยๆอยู่ค่ะเป็นปุ๋ยอ่อนๆใส่วิธีออยเอาเนาะต้นกายังน้อยอยู่ค่ะใส่วิธีออยเอาพึ่งแต่เอาออกแดดได้ประมาณ 4-5 มื้อให้เขาแข็งแรงออกแดดเฮาก็เบิ่งอุณหภูมิพร้อมค่ะถ้าอุณหภูมิขึ้นบ่สูงก็เอาต้นกาออกมาให้เขา
เจอแสงเจออย่างเนาะจะได้แข็งแรงลำต้นจะได้แข็งแรงเวลาเขาปลูกไปเขาจังต่อสู้กับสภาพอากาศได้ดีค่ะถ้าบนนั้นถ้ามันอยู่ในเชดนั่งสิถ้าเขาออกปลูกปุ๊บโดนแดดตายเลยค่ะโดนแดดเหี่ยวเฉาตายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องก่อนที่จะปลูกเขาก็ต้องออกมาออกแดดก่อนออกแดดได้ประมาณ 3-4 มื้อให้เขาแข็งแรงเขาก็พร้อมที่จะปลูกเดี๋ยวบุ้มหาเบิ่งก่อนว่าบุ้มจะปลูกใส่กระถางใหญ่นี่บ่เพราะว่ากระถางนี่บุ้มปลูกสิปลูกพริกหัวเลื่อมั้ยค่ะอันนี้เป็นต้นกาบอกพริกเครือพริกเครือบ้านเฮานั่นล่ะนะคะเบิ่งว่ามันจะเป็นจังใดส่วนในนี่ก็จักบอกพริกอีหยังแล้วไปหาจิ้มมาต้นกาน้อยๆแน่ๆมันงอกมานําอันดินน้ําหยังนี่บุ้มก็ไปจิ้มเอาไว้อนุบาลไว้หน่อยแน่ๆบอกทั่วงสิบอกทั่วงูเก็บเมล็ดพันธุ์เองมันก็มาหยอดลงพอได้เก็บกินให้หยอดลงก็มานั่งพ่วนดินให้เดี๋ยวอุ้มสิพามาเฮ็ดคลิปปรุงดินเนาะค่ะปรุงดินเก่านี่น่ะดินเก่าฮึทางนี้ก็สับแม่นทางนี้จะเป็นพริกอีหยังบุ้มก็บ่แน่ใจเฮ้อกันค่ะเป็นบอกพริกอยู่ในแปลงพูนในขอบพูนไอ้เรากินส้มตําเฮาสาดน้ําสาดหยังมันลงสิบุ้งมันพอมันงอกมาบุ้งก็ไปจิ้มมาบุ้งบ่แน่ใจว่ามันเป็นบอกพริกอีหยังเนาะถ้าให้เดาว่าจากประสบการณ์ที่บุ้งปลูกบอกพริกแล้วมันน่าจะเป็นบอกพริกกะเลียงนั่นล่ะค่ะนี่พริกกะเลียงเตี้ยเนาะนี่เวลาเอาใส่ส้มตําไปจิ้มมาเอามาปลูกในกระถางเซรามิกต้นใดใหญ่ก่อนก็ไปจิ้มมาปลูกก่อนต้นใดน้อยๆก็สิรอปลูกใส่ในนี่แล้วดินเตรียมน้ำหมักไว้แล้วเตรียมน้ำหมักก็จุลินทรีย์ไว้แล้วค่ะบอกพริกปีนี่คลิปนี้บุ้มกะมาซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องขึ้นฮอดขึ้นถึงกันคือเก่านั่นล่ะเนาะนานๆที่ก็จะได้ไปให้กำลังใจผู้เพิ่นมักปลูกคือกันนี่ล่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกการติด